ุภาเทียมกุลนะคะชื่อป้าโสค่ะตามแบรนด์น้ำพริกป้าโสนะคะอาหารแช่เงาครับคนเกาะสมุยครับสุราษฎร์ครับก็ก่อนจะมาทำร้านน้ำพริกก็ทำน้ำพริกมาก่อนนะคะก่อนจะมาเป็นขนมจีนหน้าคนดีก็จะเป็นน้ำพริกป้าโสมาก่อนซึ่งแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์มาทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี5ดาวแล้วก็ขายส่งทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะส่วนแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเปิดขายขนมจีนหน้าคนดีก็เนื่องด้วยเหตุเท่าที่รู้ก็คือโควิด -19 โควิด-19 เป็นเหตุสังเกตได้พอ2ปีปิดติดโควิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็ปิดสนิทนะคะโรงงานน้ำพริกก็ต้องหยุดตามทีมงานพนักงานเรา20กว่าคน20กว่าคนเราจะเอาพนักงานไปไหนเราก็เลยคิดโจทย์ว่าเราทำอย่างไรที่ขายอาหารสดขึ้นมาได้แล้วก็ขายทางฟู้ดแก๊ปทางไรเดอร์เพราะตอนโควิดขึ้นเนี่ยไรเดอร์ก็จะขายดีเราก็ทำโดยไม่ได้เปิดให้นั่งที่ร้านแล้วก็ขายไรเดอร์หน้าร้านวันหนึ่งก็ 2-3,000 4-5,000 ก็พอจะได้ซื้อข้าวสารกินกัน20กว่าชีวิตแล้วก็เอาเงินตรงนั้นแหละมาซื้อข้าวสารแล้วก็แจกพนักงานไปแล้วก็พอมาระยะหนึ่งก็เปิดนั่งทานได้ห่างๆแล้วก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มทำออนไลน์ก็คือประชาสัมพันธ์ทางเพจเราก็สร้างเพจมาแล้วประชาสัมพันธ์ทางเพจแล้วก็ด้วยพรรคพวกเพื่อนๆช่วยกันแชร์โจทย์ของเราก็คือตอน2ปีที่โควิดเราก็ปลูกผักผักทานเองปลูกผักปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเอาเพราะฉะนั้นเราทำผักปลอดสารเลย 100% วันที่ร้านเมื่อกี้ที่ทานก็คือจะเป็นผักที่เราปลูกเอง 80% 20% จะเป็นผักในเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลของจังหวัดสุราษฎร์เราก็ลงไปเซอร์เวย์ค่ะศาสตร์พระราชาเราก็ลงไปเซอร์เวย์ทุกอำเภอแล้วก็ประสานงานผ่านอำเภอต่างๆที่เขารณรงค์ให้ปลูกผักแล้วเราก็รับซื้อมาไว้ที่ร้านเดี๋ยวไม่พอแน่นอนไม่พอก็เปิดระยะหนึ่งก็เริ่มลูกค้าเยอะขึ้นขยายวงกว้างขึ้นผักเราก็19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์เราก็จะแบ่งโซนว่าวันจันทร์จะเป็นโซนทางทะเลนะก็คือฝั่งตะวันออกมารวมกัน3อำเภอก็จะเป็นผักน้ำมาเช่นผักกูดผักใบเลี้ยงมาลวกกะทิพอโซนเขาแล้วก็เอายอดเมาเป็นผักพื้นเมืองหายากเมาขาวเมาแดงเมื่อกี้คุณน่าจะได้รับประทานค่ะทีนี้มาถามเรื่องน้ำยาใช่ไหมค่ะน้ำยาที่เป็นทีเด็ดเลยว่าน้ำยาเนี่ยที่พวกเราได้ทานเมื่อกี้ทีเด็ดของร้านที่คนพูดถึงเยอะที่สุดที่ติดใจคืออะไรครับผมที่เป็นน้ำยาใต้ก็จะใช้มะพร้าวในบางทำมะพร้าวในบางก็เป็นมะพร้าว2น้ำเป็นทะเล2น้ำน้ำกร่อยใช่ไหมคะเพราะเนื้อมะพร้าวจะมันแล้วก็หวานหอมจะพิเศษกว่าที่จังหวัดอื่นๆใช่ไหมคะน้องมาซื้อมะพร้าวในบางย่อมรู้ดีว่ามะพร้าวในบางจะแพงมากราคาจะสูงกว่าแถบประจวบแถบอื่นแถบเพชรบุรีจะสูงกว่าเพราะความมันแล้วก็หวานหอมของกลิ่นมะพร้าวเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นทางร้านเลยเคล็ดลับก็คือเราซื้อเครื่องคั้นมะพร้าวไว้ในบางเลยแล้วก็สร้างกลุ่มที่เขาปลูกมะพร้าวในแถบนั้นนะคะแล้วก็เก็บมาส่งแล้วเราคั้นวันต่อวันเราไม่มีมะพร้าวแช่มะพร้าวเราต้องวันต่อวันสดใหม่วันละยืนพื้นคือ50กิโลคั้นนะคะคั้นแล้ว50กิโลเราจะเปิดขาย5วันนั่นคือเคล็ดลับคือขาย5วันอีก1วันเราคือไว้ทำตัวนี้แต่นี่คือเรายังมีลูกค้าทางห้างที่รับออเดอร์ของเราอยู่ก็คือทีมงานเราก็คือทีมเดียวกันวันจันทร์เราก็จะเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำพริกเราก็จะหยุด2วันคือวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เราขาย5วันคนเยอะสุดก็คือวันอังคารก็มันจะอั้นนะคะพออังคารปุ๊บคนจะแน่นแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นพระเอกในวันอังคารเขาก็คือจะจับบัตรคิวจัดโต๊ะใช่วันนี้วันอังคารดีเมื่อครั้งที่แล้วติดมาก็วันอังคารใช่ค่ะจะอั้นตอนเที่ยงเพราะขายอาหารเที่ยงขายตั้งแต่9โมงครึ่งถึง3โมงเย็นวันนึงขนมจีนสักกี่สิบโลคะขนมจีนวันยืนพื้นเลยก็คือประมาณ80กิโลแต่ว่าเราก็ไม่มีขนมจีนอย่างเดียวเราขยายเมนูเป็นข้าวยำผัดไทยใต้ข้าวยำน้ำบูดู
ซึ่งน้ำบูดูเราก็เอาน้ำบูดูมาจากจังหวัดปัตตานีสายบุรีแท้และมาผสมผสานกับสุราษฎร์เอามาดัดแปลงใหม่นิดนึงให้เป็นสูตรของเราน้ำแกงใช่ค่ะใช่แม่ถามมาแบบนี้ผมก็ต้องถามต่อนะเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เปิดร้านเนาะว่าวันที่ขายได้เยอะสุดวันเอาวันเดียวเลยนะวันที่ขายได้เยอะสุดมียอดเท่าไหร่ถ้าตอบได้ก็ตามสัมภากรฟังไหมคะเนี่ยสัมภากรฟังอยู่ไหมจะเล็กเอาแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจเดาๆก็ได้ค่ะค่ะก็กี่หม้อเลยวะก็เป็น120กิโลขนมจีนได้นะคะเยอะสุดอยู่ทำยอดขึ้นได้ค่ะ120กว่ากิโลแล้วก็ผักดองของเราเนี่ยเคล็ดลับคือเราดองวันต่อวันหมดเราไม่ใช้ผักดองทั่วไปเลยเรามาไปรูปผักดองเองผักลวกเองเพราะนั้นคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะราชการแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนต่างๆเราแวกเราเนี่ย5กิโลเมตรเนาะที่เราตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเราก็จะลูกค้าประจำส่วนใหญ่จะไม่มีลูกค้าจรน้อยมากหัวใจหลักในการนอกจากรสชาติอาหารแล้วหัวใจหลักในการบริการลูกค้ามีเคล็ดลับอะไรจริงๆเราขายอาหารเที่ยงหลักเลยคือต้องบริการลูกค้าให้ทันภายใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราลงทุนเรื่องบุคลากรมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าพอเราใช้บุคลากรมากเนี่ยก็คือเราใช้แค่ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเคล็ดลับของเราคือเราทำได้เพราะเราทำเป็น2อาชีพก็คือเราแบ่งเนื้องานไปแล้วก็ตอนที่คนเยอะเลยก็คือเรามารุมกันหมดเลยหน้าบ้านกับหลังบ้านแต่พอหลังปุ๊บก็มารุมเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพออีกชั่วโมงเราก็ไปตามลายผลิตของตัวเองจริงๆวาดฝันไว้ก็ไม่หลายคนถามว่าเปิดขายแฟรนไชส์มั้ยก็ไม่มีความฝันในการขายแฟรนไชส์คือทำแค่ตรงนี้ให้มีความสุขแล้วก็ให้เรียกว่าให้พอในค่าใช้จ่ายก็พอแล้วนะคะก็แบบนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ลูกน้องใช่ค่ะแล้วก็อย่าให้ทุกคนเหนื่อยจนเกินไปเพราะว่าทุกเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะเห็นว่ามันไม่แน่นอนเพราะนั้นหนึ่งทำให้มีความสุขแล้วให้คนทานก็มีความสุขคนทำก็จะมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วคือความฝันเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะและอย่างนี้จังหวัดอื่นจะได้ทานอร่อยอร่อยนี้ทำยังไงดีคะจริงๆเทศกาลก็จะมีหลายคนก็จะผ่านมานะคะแล้วก็จะแวะทานถ้าเทศกาลนี่คือจะรับคณะคือไม่เกินกลุ่มนึงแค่30คนเพราะว่ามันจะกระทบกับลูกค้าภายในประจำของเรามันก็เริ่มมีที่กลุ่มทัวร์จองมาลงถ้าทำด้วยก็จะต้องไม่ให้ชนกันคือรับน้อยๆอะค่ะถามว่าจะกระจายไปได้ทั่วถึงไหมก็มีงานบัตรไหมคะทัวร์อยู่ค่ะยินดีค่ะล่วงหน้าแล้วก็จะไม่กระทบถึงลูกค้านะคือลูกค้าหลักเราใช่ค่ะให้ความสำคัญลูกค้าหลักเป็นสำคัญค่ะคนที่สนใจสมมติว่าลูกค้าขาจรเนี่ยมาเขตสุราษฎร์ปั๊บเขาบอกว่าจะหาขนมจีนอร่อยเข้าเพจเขาจะเข้าไปดูได้ที่ไหนเข้าเพจเราได้เลยค่ะขนมจีนนะคนดีชื่อภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยค่ะสุราษฎร์ธานีร้านสีม่วงมีร้านเดียวหรือม่วงคนดีนี่มาจากหน้าคนดีเป็นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคำสร้อยของเมืองคนดีคือเมืองสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีสุแปลว่าดีสุแปลว่าดีค่ะราษฎร์แปลว่าราษฎรก็หน้าคนดีก็ให้เขาคิดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้คนลุกเลยค่ะครับก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับใหม่ครับใหม่กันไม่ดังเชิญเลยนะครับครับลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดนะครับก็เรียนเชิญนะครับพิมพ์ไปที่บอกว่าขนมจีนณคนดีนะครับแล้วก็จะมีเพจนำทางมานะครับครับก็ลองมานะครับปักหมุดมาแล้วก็มาลองทานดูนะครับแล้วก็ตั้งใจบริการเหมือนมาบ้านเองนะครับครับขอบคุณมากครับ100%ไม่พลาดค่ะครับค่ะก็ทางร้านก็พยายามพัฒนาให้ดีที่สุดนะคะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในตอนในจังหวัดของเราเพื่อต้อนรับที่จะมาถึงนี้ก็คือปีใหม่ใกล้แล้วนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านที่ดูในเพจของคุณพี่อยู่ก็เป็นลูกค้า
เยอะทีเดียวนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาแวะสุราษฎร์นะเราอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดเลยนะคะปักหมุดมาได้เลยขนมจีนน่าคนดีนะคะอยากให้ท่านมาพิสูจน์ตามที่เราพูดว่าจริงหรือไม่นะ